าณุสิทธิ์ของหลวงปู่เข็มรุ่นที่99ผมเคยเห็นไสยศาสตร์มาด้วยสายตาผมเองหลวงปู่เข็มเคยนั่งกับสมาธิไล่เวทมนต์คาถาพุทธรัตนานังมรณธรรมรัตนานังสังขารัตนังกองไฟยาวประมาณ10เมตรกองไฟยาวประมาณ10เมตรหลวงปู่เข็มก้าวไปกองไฟก้าวแรกไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรกองไฟยาวประมาณ10เมตรกองไฟยาวประมาณ10เมตรหลวงปู่เข็มก้าวไปกองไฟก้าวแรกไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเห็นไสยศาสตร์มาด้วยสายตาผมเองหลวงปู่เข็มเคยนั่งกับสมาธิไล่เวทมนต์คาถาพุทธรัตนานังมรณธรรมรัตนานังสังขารัตนังกองไฟยาวประมาณ10เมตร